สถานาเวรมณี
ิกขาปัฏฐานสมาธิยามิติยันติสิรินาโภคสัมปทานสิรินาเนปุติยันติตอสมาสิลังวิโสทัตเยตลอดถึงพันตำรวจเอกธีรวุฒิแสงมณีเป็นต้น
ได้แสดงตนในฐานะผู้ที่รู้คุณของท่านแล้วได้บูชาคุณของท่านอันเป็นมงคลสูงสุดร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้การที่เราทั้งหลายได้มารวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้นั้นมิได้หมายถึงมีงานแค่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่าที่ทราบแล้วท่านเจ้าอาวาสตลอดถึงคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลตลอดเนื่องกันมาจนถึงวันนี้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมเป็นปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีส่วนทักษิณานุปทานเพื่อจะได้ประมวลเอาบุญกุศลอันเกิดจากที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นต้นน้อมถวายเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ผู้ที่จากไปร่วงรับไปในเบื้องหน้าเพื่อจะได้อุทิศส่วนกุศลผลแห่งบุญทั้งหมดนี้ให้กับดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธาจารย์หรือที่พวกเราทั้งหลายจะคุ้นกันก็คือหลวงพ่อรวยภาษาธิกามาเถระเป็นต้นซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดตะโกหลวงพ่อนั้นได้ถึงแก่การมรณภาพเมื่อวันที่19กรกฎาคม2560ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและพุทธศาสนาเป็นเวลามาแล้วถึง95ปีในอายุขัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เป็นผู้ที่เราเห็นแล้วว่ามั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุขัยทางพระได้76พรรษาเรียกว่าเราท่านทั้งหลายอาจยังเกิดไม่ทันเมื่อสมัยหลวงพ่อนั้นได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หลวงพ่อได้ดำรงตนในฐานะเป็นพระสงฆ์ในพระศาสนาจึงได้ประกอบคุณงามความดีนั้นด้วยมากมายดังจะพรรณนาในวันนี้ก็จะไม่หมดเพราะฉะนั้นในวันนี้คณะเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคุณแม่ประภัยหวนจิตพันตำรวจเอกธีรวุฒิแสงมณีตลอดถึงศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่มีความศรัทธาอันมั่นคงได้กระทำประกอบไปด้วยบุญกุศลทั้งปวงพร้อมด้วยบรรดาคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งใกล้และไกลโดยเฉพาะคณะสงฆ์วัดตะโกนี้ก็มีจิตขวนขวายจะสนองพระเดชพระคุณท่านด้วยการทำบุญกุศลทั้งหลายสุดที่จะทำได้ที่จะนึกได้เพราะฉะนั้นบรรดาคณะบรรพชิตมีพระสงฆ์ทั้งหลายมีท่านเจ้าอาวาสพระครูสิทธิสรคุณตลอดถึงที่กล่าวมาแล้วได้ร่วมใจการสมานสามัคคีกันเป็นผู้ที่คุ้นเคยกันแต่เก่าก่อนเมื่อครั้งหลวงพ่ออยู่ก็ดีเป็นผู้ที่มาใหม่ก็ดีเป็นผู้มีน้ำใจเมตตาด้วยความกตัญญูกตเวทีนี้ต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลสิทธาจารย์หรือเราจะรู้กันว่าหลวงพ่อรวยซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นก็คงจะมองบรรดาเราท่านทั้งหลายอยู่ที่สถานที่แห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความเคารพนับถือศรัทธาและเลื่อมใสนั้นจึงได้ประกาศศรัทธาในความกตัญญูกตเวทิตารับกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลตลอดมาอย่างที่ทราบกันแล้วหลวงพ่อรวยอาตมภาพกับผมจะได้ใช้คำว่าหลวงพ่อรวยจะไม่ได้เอ่ยในสรรพนามหรือสมณศักดิ์อันบ่อยก็เพื่อความที่เราทั้งหลายคุ้นเคยคำว่าหลวงพ่อรวยนั่นเองถ้าจะบอกเป็นสมณศักดิ์สามัญยามแล้วว่าพระมงคลสิทธาจารย์ทุกคนก็ถามว่าใครกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะเข้าใจกว่าจะพูดติดปากหลวงพ่อก็จากเราไปเสียแล้วเพราะพระเดชคุณหลวงพ่อนั้นได้รับสมณศักดิ์เลื่อนชั้นยศเป็นพระราชาคณะก็เมื่ออายุไขเข้าไปอายุท่านก
พราะเราก็เลยคุ้นในนามว่าผู้ใกล้ชิดว่าหลวงพ่อรวยนั่นเองเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายการทำบุญร่วมชาติการทำบุญร่วมกันนั้นบุญกุศลนะเป็นปัจจัยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างเช่นในวันนี้ท่านเจ้าอาวาสก็ได้กราบรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปัญญาวชิรคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมตตามาเป็นประธานมาให้กำลังใจกับลูกหลานเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ให้ผู้น้อยได้รับความอบอุ่นใจศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็มีความสบายใจเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่นั้นได้มาอยู่เป็นเมตตาเป็นประธานให้เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความกตัญญูเหล่านี้ที่พวกเราได้แสดงแล้วดังบาลีที่เราได้กล่าวไว้ว่าปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติการบูชาอย่างยิ่งในบุคคลที่เราควรบูชาย่อมเป็นไปด้วยความเจริญความรุ่งเรืองเพราะเราท่านทั้งหลายก็คงจะได้เห็นคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวยแล้วท่านเป็นพระที่ไม่ได้ธรรมดาเป็นผู้ที่ทรงศีลทรงสมาธิแล้วท่านเป็นผู้มีสติปัญญาเลิศแม้วัย90กว่าหลวงพ่อก็ยังมีสติปัญญาอันมั่นคงไม่เลอะเลือนแต่ด้วยวัยนั่นเองทําให้พญามัจจุราชหรือพระการไม่ยืดเวลาให้หลวงพ่อนั่นเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของหลวงพ่อที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือนอนก็ดีที่เราเห็นเบื้องหน้าคงจะปราบปลื้มปิติยินดีแล้วก็อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งว่าแม้แต่หลวงพ่อต้องทิ้งสังขารร่างกายจากบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาคณะสงฆ์ไปแล้วยังมีคนที่อยู่ข้างหลังได้รำลึกถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นเสียสละ เสียสละกำลังกายและกำลังใจตลอดถึงกำลังทรัพย์มาดำเนินการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายท่านตามลำดับนั้นการบำเพ็ญกุศลอย่างสมเกียรติฐานะอย่างนี้ก็ต้องมีการบูชาที่ควรบูชานั้นหมายถึงว่าองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยนั้นเป็นพระที่ปฏิบัติดีเป็นพระที่ท่านปฏิบัติชอบอยู่ตามกรอบตามธรรมตามวินัยแล้วเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้เดินทางตามปฏิบัติอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ในบาลีตะกี้เบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าบูชาบุคคลที่เราควรบูชาบูชาแล้วจะได้อะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามงคลที่อุดมแก่ชีวิตนั้นเราท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเชื่อว่ามงคลในชีวิตการบูชาในพระพุทธศาสนาพระองค์นั้นได้จำแนกไว้ด้วยการ3อย่าง 1. เป็นการบูชาวัตถุ 2. เป็นการบูชาสถานที่ 3. บูชาบุคคลประการที่1นั้นเราทั้งหลายบูชาวัตถุอันได้แก่สิ่งที่เป็นมงคลที่เรานับถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นด้วยสิ่งใดก็ตามจะเป็นไม้อิฐหินปูนดินทรายก็รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาอย่างยิ่งเช่นพระมหาเจดีย์หลังนี้เป็นต้นตลอดถึงวัตถุมงคลทั้งหลายเราจะรู้ดีว่าหลวงพ่อรวยนั้นเป็นผู้มีวิทยาคมอย่างที่เราทั้งหลายประสบประการกันมามากมายวัตถุใดๆที่หลวงพ่อได้แตะได้จับแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งวัตถุมงคลใดๆที่หลวงพ่อได้อธิษฐานแม้แต่วัดนี้ศาลาแต่ละหลังกุฏิแต่ละหลัง
เรียกว่าเป็นมงคลทั้งนั้นด้วยจิตที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้คิดดีแล้วด้วยสติด้วยปัญญาจึงได้กล่าวว่าสิ่งที่เป็นมงคลที่เราควรบูชาหลวงพ่อจะอธิษฐานแต่สิ่งที่ดีๆเอาไว้วัตถุมงคลใดๆที่ท่านเป็นชื่อหรือนามก็คือรู้กันในนามว่าเป็นเกจิอาจารย์ระดับของประเทศเป็นของคู่กับกรุงศรีอยุธยาที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าอยุธยานั้นไม่สิ้นคนดีพระดีก็มีมากหลวงพ่อก็เป็นพระที่มีจิตใจที่ใสที่สะอาดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าท่านเป็นพระปฏิบัติหลวงพ่อรวยนั้นเป็นพระปฏิบัติแต่ไม่ได้ประกาศให้ใครเขารู้ไม่ได้ขึ้นป้ายว่าวัดตะโกเป็นวัดปฏิบัติธรรมหลวงพ่อรวยเป็นพระปฏิบัติธรรมหลวงพ่อไม่ได้เดินให้ใครเขาเห็นไม่ได้นั่งให้ใครมองไม่ได้นอนด้วยสติให้ใครมาคอยแอบดูแอบชมแต่หลวงพ่อนั้นมีจิตใจที่ข่มจากอาสวะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใสเป็นแก้วแล้วจึงได้เนรมิตพื้นดินตรงนี้เมื่อข้างหลวงพ่อมาอยู่ได้รับหน้าที่เป็นภาระธุระเป็นเจ้าอาวาสอย่างที่กล่าวมาชีวิตของท่าน75ปีในการห่มผ้ากาสาวพักนั้นมุ่งเน้นประพฤติปฏิบัติถามจะดูได้อย่างไรก็ดูจากวัตตโกนี่แหละเมื่อถอยหลังไปสัก50ปีวัตตโกเป็นอย่างไรแล้วมาในปัจจุบันนี้ก็อาศัยบารมีของพระเดชพระคุณท่านที่อยู่เบื้องหน้าเราในโรงทองนี่แหละได้มันบำเพ็ญเพียรจิตหลวงพ่อไม่เป็นไม่ใช่เป็นนักเผยแผ่คำว่าปฏิบัติของหลวงพ่อนั้นทำให้เห็นจริงทำให้เป็นจริงแล้วท่านก็รู้จริงแต่ท่านเป็นพระไม่พูดเป็นพระสงบเป็นพระนิ่งกิริยาต่างๆของท่านนั้นล้วนเป็นการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนๆเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติได้แล้วมีสติปัญญาอันแก้วกล้าแล้วจึงได้ผลิตผลเป็นศาสนสถานในวัตโกนี้เรียกว่าเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างจึงได้กล่าวว่าเป็นปูชนีสถานให้เราได้รู้ได้เห็นนั่นเองเพราะนั้นประการที่สองบูชาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็อย่างที่กล่าวแล้วตะกี้เป็นต้นว่ามหาเจดีย์ที่มีสรีระหลวงพ่อนอนพักอยู่ตรงนี้เป็นต้นวิหารโบสถ์ทั้งหลายที่หลวงพ่อสร้างไว้ก็เป็นต้นและอื่นๆก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นสัญลักษณ์ทางพระศาสนาเป็นต้นหลวงพ่อได้สร้างเอาไว้ให้ท่านรู้ว่าชีวิตของท่านต้องตายจากแผ่นดินตรงนี้ท่านต้องจากชาวอำเภอภาชีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านรู้ดีว่าท่านจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้นานถึงร้อยปีพันปีจึงได้เนรมิตสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ได้สร้างเจดีย์เอาไว้สร้างโบสถ์อันสวยงามตะการตาและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้วัดนั้นจะได้ไม่ตายตามองค์หลวงพ่อไปบางที่บางสถานหลวงพ่อครูบาอาจารย์ก็มีมากเมื่อหลวงพ่อตายจากแล้ววัดนั้นๆก็ตายตามไปด้วยสิ่งก่อสร้างสลักหักพังตามกันไปก็เพราะว่าหลวงพ่อองค์นั้นๆไม่ได้เนรมิตเอาไว้ไม่ได้ผลิตคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ขึ้นมาเป็นความจริงเหมือนกับหลวงพ่อรวยของเราท่านเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างอย่างน้อยการให้ทานคำว่าให้ทานการเสียสละที่พระเจ้าสอนเอาไว้เรียกว่าทานละไมหลวงพ่อเป็นพระเถราจารย์มีชื่อเสียงระดับประเทศและต่างประเทศก็เกิดเป็นลาภสักการะเงินทองมากมายที่เดินทางมาถวายหลวงพ่อหากหลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระปฏิบัติธรรมแล้วไม่เห็นคำสอนของพระเจ้าแล้วก็
เจดีย์หลังนี้ก็คงจะไม่มีอุโบสถศาลาแต่ละหลังสวยๆงามๆตามเจตนาของท่านก็ไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดินวัตตะโกนี้ก็เพราะหลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติสละทรัพย์ที่เขาให้มาไว้แล้วท่านเล็งเห็นว่านี่เป็นค่าศึกแก่ความสงบเป็นค่าศึกแก่ความสะอาดในจิตในใจหากเก็บไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทำให้จิตใจไม่ผ่องใสได้จึงได้เสียสละทำสิ่งต่างๆสาธารณูปการมากมายในวัตตะโกและยังในสถานที่อื่นนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันไม่ได้หมายว่าหลวงพ่อจะต้องนั่งหลับตาในถ้ำโคนไม้จะต้องเดินไปเดินมาให้คนทั้งหลายได้เห็นการปฏิบัติธรรมนั้นท่านทำให้เห็นความเป็นจริงประการที่3การบูชาบุคคลก็ได้แก่พวกเราทั้งหลายที่ได้กระทำอยู่ขณะนี้นั่นเองคือการบูชาในความดีขององค์หลวงพ่อพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยตลอดระยะเวลา95ปีเกิดในของมนุษย์นั้นที่ทำมาร้วนมีค่าบารมีที่สร้างสมมาในดงในขอบข่ายของพระเหลือง7กว่า10ปีที่กล่าวมาแล้วท่านก็สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้มากมายในให้พวกเราทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้จึงได้มารวมกันได้บูชาองค์หลวงพ่อด้วย3อย่าง1ก็คือการบูชารูปของหลวงพ่อ2ได้มาบูชาร่างรูปพันสันฐานของหลวงพ่อนั้นบุคคลใดได้เห็นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสบุคคลใดเห็นแล้วก็อยากจะใกล้ชิดแค่เห็นรูปมาบูชาร่างองค์หลวงพ่อได้นอนตะการตราอยู่ในโรงทองเป็นครูสอนให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปจากไปจากโลกนี้เราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หลวงพ่อก็สอนให้เราปฏิบัติธรรมนี่แหละคำว่าปฏิบัตินี่แหละแม้แต่หมดลมหายใจให้เก็บร่างท่านเอาไว้เพื่อบุคคลใดยังไม่มีสติปัญญาอันแก่กล้าก็ให้ดูองค์หลวงพ่อที่นอนนี่แหละว่าจะเก่งแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนครับฟ้ายศถาบรรดาศักดิ์อันใดจะมากมายใหญ่สุดท้ายโลงใบนี้ก็ห่อองค์หลวงพ่อไว้ให้เราเห็นเป็นครูบูชารอยคือการบูชาสิ่งที่ได้ทำเอาไว้หลวงพ่อประพฤติปฏิบัติอย่างไรหลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระสอนไม่ใช่เป็นพระนักสอนนักเทศแต่ท่านเป็นพระนักธรรมกิจกรรมอันใดที่เกิดขึ้นแล้วก็ล้วนให้พวกเราได้ตามรอยของท่านได้ดูเรียกว่าตามดูตามรอยตามรูปนำท่านมาบูชาและประดับไว้สิ่งใดที่องค์หลวงพ่อได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้สั่งสอนศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็นำไปประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อก็มักจะบอกให้เสมอแม้แต่อาตมภาพผู้แสดงธรรมเองก็เคยได้พบปะกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อบางครั้งบางคราวเมื่อมีงานไปในการพิธีพุทธาภิเษกหรืองานใดก็ตามหลวงพ่อท่านก็จะบอกไว้เสมอว่ามันสวดมนต์ภาวนาไว้สิ่งที่จำอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะบอกว่าไม่มีอะไรเกินกว่าคาถาที่ใช้อยู่ประจำองค์ท่านท่านก็ถามอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อที่ภาวนาเนี่ยใช้อะไรบ้างท่านจะพูดเสมอว่าเมื่อสมัยนั้นว่าพระครูให้ท่องไว้คาถาอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้สมปรารถนาอยากชนะพยามารทั้งปวงไม่ว่าไปอยู่ที่ใดท่านก็สอนในสวดอิติปิโสพาหุงมหากานี่แหละท่านบอกผมก็ใช้อยู่ประจำไม่ว่าจะทำอะไรก็สวดเราก็อยากได้คาถาอยากโด่งดังว่ากันง่ายๆหลวงพ่อเป็นพระมีชื่อมีเสียงแต่ท่านก็ให้แค่นี้เรียกว่าย่าปากคอกไอเราก็นึกว่ามีแค่นี้หรือหลวงพ่อท่านบอกแค่นี้ทำให้มันขึ้นใจจะทำสิ่งใดก็สำเร็จนี่แหละญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นการที่เรามาบูชาทุกสิ่งทุกอย่างต่อหน้านี้
จะเห็นว่าประดับประดาไปด้วยสิ่งของต่างๆนะรับรองมีแต่ของเหล่านี้แม้แต่ปรนาภงามตาที่อยู่ก็สดเห็นเมื่อตายจากโลกนี้ไปบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีท่านเจ้าอาวาสเป็นต้นก็คิดค้นว่าจะทำอย่างไรให้หลวงพ่อเราได้งานอย่างที่อยู่เบื้องหน้าเพราะนั้นการบูชารอยนำคุณธรรมของท่านใช้ในชีวิตประจำวันพูดง่ายๆเราดูว่านั้นญาติโยมทั้งหลายหากว่าทำอันที่หลวงพ่อปฏิบัติแล้วไม่ถูกไม่ต้องไม่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอาตมาเชื่อได้ว่าเจดีย์หลังนี้คงไม่มีการสวดพระภิกษุธรรมคงไม่ได้มนต์อาตมามานั่งเทศวันนี้แน่และไม่ใช่ว่าเทศครั้งเดียวเท่าที่ทราบทุกวันอาทิตย์ก็มีญาติโยมพระสงฆ์ทั้งหลายพระเถระมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพมา100วันพันวันแนบตอนนี้ไปเคยได้ถามเจ้าอาวาสท่านพระครูว่าแล้วจะทำตลอดไปหรือคิดของผมอยู่ก็ทำไปไม่มีวันที่สิ้นสุดนั่นเป็นมงคลของชีวิตนี่ธรรมะที่หลวงพ่อจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสิ่งที่พ่อปฏิบัตินั้นเป็นธรรมะที่ถูกต้องทำให้แก่ลูกแก่หลานให้เห็นด้วยความเป็นจริงทำให้เราทุกท่านที่นั่งตรงนี้มีคณะท่านเจ้าภาพอย่างคุณแม่ประภัยหวนจิตพันตำรวจเอกธีรวุฒิแสงมณีเป็นต้นได้สำนึกถึงคุณของพระเดชผู้หลวงพ่อครั้งหนึ่งในชีวิตจึงได้มาแสดงตนเป็นศิษย์ที่ดีตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อนั้นได้เดินตามทางล่มเงาของภาคกาสาวพัฒน์อันหมายถึงว่าเป็นธงชัยแห่งพระอรหันต์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านทั้งหลายลองคิดดูขนาดเรานำดินมาสร้างเป็นพระเครื่องบูชายังมีราคากราบไหว้เศษอิฐหินปูนทรายเหล็กที่หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้ดีแล้วเรายังมาสักการะมาบูชามาเช่าไปให้เป็นมงคลแก่ชีวิตแต่นี่พระเดชคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยนั้นท่านเป็นพระเถระมหาเถระเป็นพระรัตัญญูท่านมีเลือดเนื้อเชื้อไขโดยเฉพาะท่านเป็นคนของอยุธยาจะไม่ประเสริฐได้อย่างไรเพราะท่านได้ปลุกเสกตัวเองตั้งแต่ถือเพศบรรพชิตเข้าอุปสมบทเมื่อวันที่12เมษาพ.ศ. 2484กว่าจะมาถึงวันนี้ท่านสวดมนต์กี่ร้อยล้านพันจบท่านบำเพ็ญเพียรกำหนดจิตดูวาระจิตของท่านดูอารมณ์ของท่านไม่ว่าบทใดบทหนึ่งก็ตามกี่ร้อยล้านพันจบเราไม่สามารถจะนับได้เพราะชีวิตขององค์หลวงพ่อพระมงคลสิทธาจารย์นั้นเป็นชีวิตที่สวยสดงดงามดังผ้าเหลืองที่ห่มกายท่านเราเห็นว่าเหลืองทองงามอารามตางดงามเกิดมาซึ่งมีประโยชน์อย่างไรเปรียบเหมือนเทียนที่จุดอยู่เบื้องหน้าเราทั้งหลายที่อาตมานั่งนี้เรียกว่าเทียนสองธรรมถ้าเราไม่จุดอันนี้แล้วเทียนอันนี้ก็ไม่มีการแสงสว่างได้ฉันใดธรรมอาตมาเองก็เทศไม่ได้ต้องมีการจุดเทียนซะก่อนเป็นการจุดประกายธรรมะเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าบัดนี้ได้เวลาแล้วแสดงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านจึงได้ขึ้นเทศไม่ได้ถ้าไม่จุดจึงนับได้ว่าแสงเทียนนี้เป็นเรื่องสำคัญจุดแล้วคนฟังเทศฟังธรรมเทียนถ้าไม่จุดขึ้นเทียนก็ไม่ส่องแสงชั้นใดธรรมะที่องค์หลวงพ่อหากรู้แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อไม่จุดเทียนให้เกิดขึ้นไม่ปฏิบัติถือว่าหลวงพ่อไม่เป็นนักเทศอย่างอาตมาก็ตามหรือนักบรรยายก็ตามแต่หลวงพ่อจะทำทุกอย่างที่เป็นแสงสว่างให้เราเห็นอย่างน้อยคนมากระซิบบอกหลวงพ่อ
ผมมีปัญหาอย่างนั้นผมมีปัญหาอย่างนี้หนูมีอย่างนั้นอย่างนี้องค์หลวงพ่อก็มักจะให้ธรรมะเป็นข้อคิดเอาไปปฏิบัตินะอย่างน้อยบางคนมาขอของดีท่านก็ให้คาถาไปเอาอันนี้ไปท่องไว้เยอะๆเดี๋ยวก็ดีเองบางคนก็อาจจะสงสัยไปท่องแล้วมันจะได้อะไรกว่าหลวงพ่อจะเห็นว่าคาถาศักดิ์สิทธิ์ธรรมะเป็นสิ่งอัศจรรย์นั้นหลวงพ่อท่านทำมาแล้วมากมายพอเรานำไปทำบางคนก็เกิดอนุภาพบางคนก็ไม่เกิดอนุภาพเพราะมีความขี้เกียจเป็นที่ตั้งไปท่องตอนขยันมาหาหลวงพ่อก็มีความปิติและดีใจแต่พอห่างหลวงพ่อไปแล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆก็ไม่มีผลแต่ที่แท้จริงแล้วหลวงพ่อรวยนั้นสอนให้เรารู้จักหมั่นภาวนานั่นเองแต่ท่านไม่บอกท่านบอกเอานี่ไปท่องวันละ100จบพันจบนะแล้วจะดีเองเราก็มองไม่ออกมันเทียนไม่ตัวเองไปสู่ความดับวันนี้องค์หลวงพ่อก็เช่นกันแสงเทียนได้ดับลงฉันใดร่างหลวงพ่อวิญญาณก็ปราศจากร่างไว้ฉันนั้นในทํานองเดียวกันเทียนบางเล่มจุดไว้ในกลางแจ้งไม่ตัวเองไปอย่างไร้คุณค่าเทียนทุกเล่มที่จุดขึ้นมาแล้วมันก็ไปสู่ความดับเฉกเช่นเดียวกับชีวิตของเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้มีหลวงพ่อเป็นประธานเป็นครูใหญ่เมื่อไหม้แล้วไปในที่สุดก็ไปสู่ความตายอันไม่เหลืออะไรแม้แต่เทียนที่อยู่ข้างๆถ้าปล่อยไว้ไม่มีดับไม่นานก็หมดแห้งไปฉันใดจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ได้บ้างจะเป็นเทียนส่องธรรมหรือว่าเทียนส่องทางหรือเทียนที่จุดไว้กลางแจ้งดับอย่างไรประโยชน์ชีวิตของเราก็เหมือนเทียนเล่มนี้แลเปลวเทียนที่มันละลายแท่งลงไปชีวิตของเราก็เปรียบว่าใช้ไปแต่ละวันแต่ละวันธรรมะที่ได้มีอยู่แล้วหลวงพ่อทำให้เราเห็นแล้วแต่ถ้าเราไม่ใช้แต่ธรรมะนั้นก็ล่วงเลยไปแต่ละวันไม่รอเราไม่ใช่ว่าวันนี้เราขอพักก่อนธรรมะนั้นก็พักตามเราได้เทียนจะหยุดก่อนวันนี้ไม่ต้องการแสงสว่างมันก็หยุดไหม้ก็หาไหม้เพียงเป็นเพราะเพื่อเป็นแสงสว่างชีวิตของเราเมื่อมาลายไปเพื่ออะไรที่ทิ้งไว้ทดแทนเปรียบเหมือนเทียนที่อยู่ข้างเพราะนั้นเราได้อะไรจากเทียนได้บ้างเพราะนั้นขอฝากไว้กับสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้ชีวิตของหลวงพ่อรวยปัสสาธิโกเปรียบเหมือนเป็นเทียนส่องทำให้แสงสว่างแห่งปัญญาแก่ศิษยานุศิษย์และคณะสงฆ์ทั้งหลายเป็นเทียนส่องชีวิตนำพาเราให้พ้นทุกข์เมื่อท่านจากไปจึงเหลือแต่คุณงามความดีและผลงานทั้งหลายที่พวกเราได้เห็นเป็นอนุสาวรีย์ชนแห่งชีวิตดังบาลีที่ท่านกล่าวไว้ว่ารูปังทีรติมัจจานังนามโคตังนะทีรติรูปเท่านั้นที่แตกดับและย่อยยับไปแต่เกียรติยศชื่อเสียงหาแตกดับย่อมย่อยยับไปไม่หลวงพ่อรวยตายจากด้วยร่างกายแต่สิ่งที่ฝากไว้เช่นมหาเจดีย์ธาตุนี้เป็นต้นเหมือนดังเราทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์นั่นเองได้สรรเสริญเจริญคุณงามความดีตลอดระยะหลวงพ่อ95ปีที่หลวงพ่อได้อยู่ใช้ชีวิตมาจึงรวมประกาศเจตนาอันเกิดจากความกตัญญูของทุกคนทุกท่านคนเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรติดตัวยามจากก็มีอย่างเดียวคือดีกับชั่วจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงสักแค่ไหนก็ทิ้งเอาไว้ในโลกาองค์หลวงพ่อมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเป็นพระที่พระราชานับถือพระเจ้าแผ่นดินนับถือจึงถวายสมณศักดิ์ให้เป็นพระมงคลสิทธาจารย์แต่ในที่สุดหลวงพ่อก็ทิ้งสมณศักดิ์อันนี้ไว้เหลือแต่กุศลผลบุญอันใดที่องค์หลวงพ่อได้ประกอบเอาไว้นั่นแลจะเป็นตัวส่งผลให้พวกเราทั้งหลายให้องค์หลวงพ่อไปสู่ในสุคติภพดังที่กล่าวมา
เพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในวันนี้พวกเราทั้งหลายมานึกถึงความรักเมตตาขององค์หลวงพ่อหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ได้ให้ความเมตตากับเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านนี่แหละองค์หลวงพ่อรวยจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่คณะศิษย์ทุกคนทุกท่านไม่ว่าฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายคฤหัสถ์อาตมาต้องขอชื่นชมจริงใจว่าองค์หลวงพ่อรวยนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแต่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ยังเหนียวแน่นยังบำเพ็ญบุญกุศลบางรูปบางท่านตายไม่ถึง7วันยังไม่มีคนมาเผาผีไม่มีคนมาเฝ้าผีเฝ้าไข้ด้วยนี่ก็มีมากมายเพราะอะไรเพราะความดีสิ่งต่างๆนั้นมันต่างกันคำว่าปฏิบัตินั่นเองศิษยานุศิษย์ทั้งหลายจึงมีความรักสมัครสมานสามัคคีบำเพ็ญกุศลมาเป็นที่ประจักษ์ให้ว่าเป็นการยืนยันความดีขององค์หลวงพ่อบางวัดบางวาพอองค์หลวงพ่อตายลูกศิษย์ลูกหาแต่แยกกันศพหาคนเผาก็มีไม่อาตมาก็ผ่านมาหลายศพเห็นมาแล้วเหมือนกันตอนหลวงพ่ออยู่ก็แย่งกันเป็นคนดีของหลวงพ่อเรียกว่าเสนอกันมาหมดหน้าใครเป็นหน้าใครแต่พอหลวงพ่อตายจากก็เสนอหน้าหายกันไปหมดเลยจะเผาศพก็หามีไม่หลวงอาตมาภาพไปทำศพมาแล้วศพหนึ่งเป็นพระเหมือนกันหาเงินเผาศพเจ้าอาวาสไม่ได้แต่ตอนเจ้าอาวาสอยู่นั่นทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ทุกคนแสดงความรักพอหลวงพ่อตายจากไม่มีเงินจะเผาศพชาปนกิจอาตมาต้องทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสแล้วก็ทำการพระราชทานเพลิงศพให้เรียบร้อยนี่ระญาติโยมทั้งหลายเป็นบุญกุศลของวัดตะโกที่คณะสงฆ์ก็ดีและคณะศิษยานุศิษย์ยังเหนียวแน่นนึกถึงสิ่งที่องค์หลวงพ่อรวยได้สอนไว้จึงได้พูดว่าท่านเป็นพระปฏิบัติเป็นพระสุปฏิปันโนที่แท้จริงเพราะคำสอนนั้นสามารถทำให้ศิษยานุศิษย์ได้เห็นจริงได้เพราะฉะนั้นชื่นใจที่เห็นการบำเพ็ญกุศลอย่างนี้โดยตลอดมาก็ขอฝากความดีเหล่านี้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์โดยเฉพาะท่านพระครูเจ้าอาวาสองค์นี้ท่านเป็นพระที่ไม่ธรรมดาพระครูสิทธิสรคุณนั้นหรือเรารู้จักในนามว่าอาจารย์แก้วท่านก็เป็นผู้ที่ได้รับเลือกคัดสรรแล้วจากพระเถระผู้ใหญ่มีหลวงพ่อพระครูปัญญาวชิรคุณเป็นต้นเจ้าคณะอำเภอภาชีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เห็นว่าสมควรจะเอาพระภิกษุรูปนี้ซึ่งท่านได้ดำรงหน้าที่ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่วัดสามพญาหน้าที่ของท่านมีมากมายในกรุงเทพและในต่างๆก็จะรู้จักท่านดีหากว่าไปอบรมพระอุปัชฌายะไปสอบบาลีแล้วก็ต้องเห็นพระครูเจ้าอาวาสองค์นี้ให้การบริการมีจิตใจที่กว้างขวางเพราะฉะนั้นท่านยังเป็นทายาทแห่งอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความเกี่ยวพันเกี่ยวดองกับท้องที่บรรดาญาติโยมศิษยานุศิษย์คณะสงฆ์จึงมีสมานฉันท์นิมนต์ท่านให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอาตมาก็เชื่อว่าดวงวิญญาณของหลวงพ่อก็คงจะลิขิตเอาไว้แล้วคงจะโดนจิตโดนใจญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคณะสงฆ์ก็ทราบเมื่อท่านมาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของเจ้าอาวาสอย่างสมบูรณ์แบบทุกที่เพราะนั้นเจ้าอาวาสนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องบริหารกิจการของคณะสงฆ์ให้ดำรงไปด้วยความดีความงามตามหลักพระธรรมวินัยตามหลักกฎกติกาของมหาเถรสมาคมและพระราชบัญญัติหากละเลยก็มีความผิดในมาตราที่กำหนดไว้เช่นมาตรา37เมื่อพระครูท่านได้มาถึงณสถานที่แห่งนี้แล้วก็สนองคุณพระเดชพระคุณขององค์หลวงพ่อรวยที่นอนอยู่นี้ทำอย่างดีอย่างงามต่อยอดงานสิ่งใดที่หลวงพ่อปรารถนาไว้ท่านก็รักษาแบบอย่างและเป็นที่เชิดหน้าชูตาจากคนเป็นร้อยเป็นพันและเป็นหมื่นหลั่งไหลมาวัดตะโกอาตมาเองก็เพิ่งจะเคยมา2ครั้งเป็นครั้งที่2นี่แหละ
แต่เคยได้เห็นแต่ในหนังสือในสื่อสารวัดตะโกก็ไม่ได้สง่างามอย่างนี้ทักเท่าไหร่เพราะองค์หลวงพ่อนั้นท่านวันหนึ่งมีหน้าที่ในการรับแขกอาตมาก็เคยถามแต่สถานที่กรุงเทพท่านบอกว่าชีวิตของท่านไม่รู้จะไปเมื่อไหร่แต่ก็ทำเอาไว้เดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเจ้าวาดใหม่มาเขาก็ทำเองเคยสนทนากับหลวงพ่อเมื่อครั้งยังเจอกันอยู่เรื่อยๆก็มักคุยสนทนากับท่านท่านก็จะพูดอย่างนี้ว่าเดี๋ยวก็มีคนมาทำผมก็มีหน้าที่ทำเก็บเอาไว้บ้างแล้วก็พัฒนาไปบ้างพ่ออาตมาชอบคุยกับพระผู้ใหญ่ท่านจะมีอะไรดีให้เราเห็นเพราะฉะนั้นท่านพระครูจึงได้มาดำรงตำแหน่งแล้วก็ทำทุกอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายประจักษ์อาตมาเชื่อว่าวัดตะโกจะไม่ตายหลวงพ่อรวยตายท่านพระครูสิทธิสารคุณก็ต้องตายแต่วัดตะโกจะไม่มีวันตายหากว่ามีบุญญาธิการสมภารองค์ต่อๆไปอีกกี่ร้อยพันองค์ดำรงตำแหน่งดังบาลีที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วหรือมีบาลีที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาบุคคลใดนึกถึงคุณของผู้ให้ไว้แล้วอย่างองค์หลวงพ่อรวยนี้เป็นต้นเห็นคุณงามความดีของท่านแล้วมาประพฤติมาปฏิบัติตามแล้วสนองคุณท่านอย่างท่านเจ้าวาดองค์นี้เป็นต้นและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีคุณแม่ประภัยหวนจิตพันตำรวจเอกธีรวุฒิแสงมณีเป็นต้นอาตมาเชื่อว่าดวงวิญญาณหลวงพ่อรวยนั้นอยู่สุขสงบสบายอย่างน้อยท่านก็นั่งยิ้มให้เราเห็นแล้วนะแต่เราไม่เห็นแต่รูปก็พอไม่ต้องการเห็นตัวจริงถ้าเห็นตัวจริงก็ไม่แน่ทั้งอาตมาเองและโยมก็จะอยู่ฟังหรือจะอยู่กราบท่านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรารักก็จริงแต่ถ้ามีตัวจริงขึ้นมาในขณะนี้ทุกคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่2เรานึกถึงความดีที่ท่านหลวงพ่อได้เคยกระทําไว้นะได้เคยบําเพ็ญไว้เพราะฉะนั้นนี่แหละญาติโยมทั้งหลายจึงมาเสียสละทรัพย์เสียสละเวลามา4นึกถึงความร่มเย็นที่หลวงพ่อรวยได้ทําไว้ให้แก่เรามากมายเหลือเกินอย่างน้อยความร่มเย็นเป็นสุขบุคคลใดที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยแล้วก็มักจะอุ่นใจไปที่ไหนก็นึกถึงหลวงพ่อคุ้มครองลูกด้วยเห็นไหมคุ้มครองเราตลอดก็ยังถือว่าเราทั้งหลายได้นึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเช่นเดียวกันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้องค์หลวงพ่อรวยนั่นเป็นพระสงฆ์ให้เรานับถือถามว่าเมื่อเราเคารพหลวงพ่อรวยแล้วปฏิบัติตามท่านแล้วเราได้เคารพพระรัตนตรัยหรือไม่อาตมาบอกว่าเราได้เข้าถึงรัตนตรัยแล้วเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นแต่คำสอนของท่านคำสอนของหลวงพ่อนั้นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจึงได้เข้าถึงรัตนตรัยทั้ง3ประการเช่นเดียวกันเพราะนั้นวันนี้อาตมาภาพได้แสดงธรรมมาโดยสังเขปที่จริงก็มีมากมายอยากแสดงเป็นการถวายกตัญญูแต่หลวงพ่อแต่เวลาอันจำกัดนั่นเองเพราะญาติโยมทั้งหลายก็จะได้ฟังอยู่บ่อยเดี๋ยวฟังแล้วก็จะเบื่อซะอีกว่าองค์นี้เทศถ้าไม่รู้เวลาเวลาเทศซะจนนานแต่ที่จริงแล้วอยากถวายกับหลวงพ่อเพราะไม่มีโอกาสเพื่อมีชีวิตอยู่ก็เจอกันบางครั้งบางคราวจนในที่สุดหลวงพ่อก็จากไปเช่นเดียวกันวันนี้จึงต้องขอขอบคุณศิษยานุศิษย์ทั้งหลายให้ความไว้ใจโดยเฉพาะท่านเจ้าว่าคณะสงฆ์ได้นิมนต์ให้ธรรมภาพมาแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้ก็ขออ้างเอาคุณงามความดีที่ทำร่วมกันมานี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นส่วนปัตตุโมทนาไมยให้ดวงวิญญาณของพ่อนั้นไปสู่ในสุคติภพยิ่งขึ้นไปที่หลวงพ่อได้ปรารถนาอิมินากตะปุญเยนะด้วยอนุภาพอำนาจกุศลบุญญาราศีความดีที่องค์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระมงคลสิทธาจารย์หลวงพ่อรวยอดีตเจ้าวาดวัดตะโกได้สร้างสมอบรมมาในสมัยที่หลวงพ่อมีชีวิตอยู่ประกอบด้วยบุญกุศลทางที่คณะเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยคุณแม่ประภัยหวนจิตพันตำรวจเอกธีรวุฒิแสงมณีและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีพระเดชพระคุณท่านพระครูปัญญาวชิรคุณเจ้าคณะอำเภอภาชี
จ้าวาดวัดพดุงธรรมเป็นต้นเป็นประธานได้สนับสนุนนะส่งเสริมให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อรวยของเรานั้นไปประสบแต่ทิพยสุขทิพสมบัติในสัมปรายภพดังสมเจตนาปารภของคณะเราท่านทั้งหลายมีเจ้าภาพเป็นต้นหากแม้ว่าดวงวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อรวยประสาทิโกได้รับทราบข่าวสารการกุศลในครั้งนี้ขอจงได้รับทราบและอนุโมทนาให้สำเร็จเป็นปัตตานุโมทนาใหม่พร้อมทั้งเสวยทิพสุขในสุคติภพโลกสวรรค์ชั้นนั้นๆหากดวงวิญญาณของหลวงพ่อยังไม่ได้รับทราบก็ขอเทพพยดาเจ้าเทพพยดาทั้งหลายผู้มีตาทิพย์หูทิพย์ทั้งหลายเป็นต้นมีท่านพญายมราชจงได้เป็นสักขีพยานบุญนำข่าวสารการกุศลในครั้งนี้แจ้งแก่ดวงวิญญาณขององค์หลวงพ่อพระมงคลสิทธาจารย์หรือหลวงพ่อรวยประสาทิโกด้วยอำนาจกุศลบุญญาสีความดีที่เราได้เสียสละและสามัคคีกันมาในครั้งนี้จงมาเป็นผลดลบันดาลประทานให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อนั้นได้สมความปรารถนาที่ตั้งใจด้วยแรงกตัญญูกตเวทีและความมีน้ำใจที่เราท่านทั้งหลายเจ้าภาพทุกคนทุกท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้บำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่นี้ขอจงเป็นปฏิพรเป็นพรอันประเสริฐย้อนกลับมาให้เราท่านทั้งหลายณสมาคมแห่งนี้จงเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลสิ่งอันหนึ่งพึงปรารถนาจงทุกประการรับประทานวิสัชนาธรรมเทศนามาโดยประสงค์ก็ขอสมมุติยุติรงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี้